พูดถึงประเทศอังกฤษด้านหนึ่งก็ได้เห็นบทบาทที่แข็งขันของนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันนะคะในการร่วมกันต่อต้านสงครามในประเทศยูเครนโดยเฉพาะท่าทีต่อรัสเซียแต่ในช่วงเวลานี้ทางผู้นำอังกฤษก็อาจจะหายใจไม่ค่อยทั่วท้องนะคะถึงแม้จะผ่านการลงมติไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นภายในพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลแต่คะแนนเสียงที่ผ่านมาได้ก็ถือว่าไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่สำหรับการทำงานต่อไปในฐานะผู้นำพรรคคอนเซอร์เวทีฟและในฐานะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษค่ะ Good evening. I can report as returning officer that 359 ballots were cast. No spoiled ballots. That the vote in favorof having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes, and the vote against was 148 votes. And therefore, I can announce that the Parliamentary Party does have confidence. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคคอนเซอร์เวทีฟทุบโต๊ะกันยาวนานอย่างที่เห็นนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นอาการยินดีที่ได้รับรู้ผลการนับคะแนนว่าบอริสจอนสันนายกรัฐมนตรีจะได้ทำหน้าที่ผู้นำพรรคและเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่แต่คะแนนที่ออกมาก็ถือว่าเต็มไปด้วยความสุ่มเสี่ยงในการทำหน้าที่ผู้นำประเทศต่อไปค่ะสมาชิกพรรคคอนเซอร์เวทีฟลงมติไว้วางใจ211เสียงไม่ไว้วางใจ148เสียงหมายความว่ามีส.ส.ในพรรคสนับสนุนจอห์นสันให้อยู่ต่อเพียง 59% และถ้าเสียงที่ไม่เห็นด้วยนี้เป็น180เสียงก็หมายความว่ามากพอที่เขาจะต้องลงจากตำแหน่งเท่ากับว่าตอนนี้บอริสจอห์นสันมีตำแหน่งแต่แทบจะไม่มีอำนาจการลงมติเกิดขึ้นช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้ตามเวลาในอังกฤษเช้าวันถัดมาก็คือภาพที่เห็นเนี่ยนะคะจอห์นสันผู้นำอังกฤษวัย57ปีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วนและระบุว่ารับรู้ได้ถึงความไม่พอใจของส.ส.ที่ต่อต้านตัวเขา Good morning Cabinet thank you all very much and very good to see you all and I think thank you by the way everybody for all your good work yesterday because which was a very important day because we were able now to draw a lineunder the issues that our opponents mm-hmm. want to talk about and we're able to get on with talking about what I think the people in this country want us to talk about which is what we are doing to help them and to take the country forward ก่อนหน้านี้ในงานฉลองการครองราชครบรอบ70ปีของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ตอนที่บอริสจอนสันลงจากรถพร้อมด้วยภริยาแทนที่จะมีเสียงต้อนรับกับเต็มไปด้วยเสียงโห่จากประชาชนในบริเวณนั้นค่ะเสียงโห่ดังทีเดียวนะคะจอห์นสันและภริยาก็อาจจะคาดไม่ถึงว่าประชาชนจะแสดงออกว่าไม่พอใจตัวเขามากขนาดนี้ค่ะความนิยมต่อผู้นำอังกฤษอย่างบอริสจอห์นสันตกต่ำลงอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากที่ได้ชัยชนะไปอย่างขาดลอยตั้งแต่ปี2019กระแสความไม่พอใจเกิดขึ้นอย่างหนักหลังจากที่มีภาพเปิดเผยออกมาว่าเขาจัดงานเลี้ยงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของพรรคที่พรรคของนายกรัฐมนตรีหรือว่าบ้าน Number 10บ้านหมายเลข10Downing Street นะคะมีภาพเปิดเผยออกมาทำให้ประชาชนไม่พอใจเพราะว่าช่วงนั้นรัฐบาลอังกฤษได้ประกาศมาตรการเข้มงวดประชาชนต้องล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านเกิดคำถามว่าแล้วทำไมนายกรัฐมนตรีถึงร่วมงานเลี้ยงและใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่กันขนาดนั้นนะคะอีกด้านหนึ่งปัญหาต่างๆที่กำลังรุมเร้าประเทศอังกฤษก็คือปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำการใช้นโยบายต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาแก้ไขและการนัดหยุดงานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบขนส่งมวลชนนะคะอย่างวันนี้ก็มีการนัดหยุดงานกันสำหรับการให้บริการรถใต้ดินทำให้เกิดคำถามและความไม่พอใจอย่างมากถึงการทำงานและการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีภายใต้การนำของบอริสจอนสันค่ะแต่คณะรัฐมนตรีที่
เห็นว่าเขาน่าจะได้ทำงานต่อไปก็บอกว่าจริงๆรัฐบาลก็ทำงานไม่เลวนะเพราะว่าในช่วงโควิด-19ก็จัดหาวัคซีนและกระจายวัคซีนได้อย่างรวดเร็วรวมถึงแนวทางของรัฐบาลในการตอบโต้รัสเซียในช่วงสงครามรัสเซียยูเครนด้วยค่ะและถ้าย้อนกลับไปดูเรื่องการลงคะแนนของหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟเมื่อปี2018มีการลงมติเกี่ยวกับหัวหน้าพรรคเช่นกันนะคะเทอริซาเมย์อดีตนายกรัฐมนตรีได้เสียงสนับสนุนมากกว่าที่จอห์นสันได้แต่ว่า6เดือนถัดมาก็ต้องลาออกตอนนี้นักวิเคราะห์เองก็บอกว่าเวลาของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันใกล้จะจบลงแล้วส่วนคนที่ชอบเขาก็บอกว่าเขาก็สามารถนำประเทศออกจากสหภาพยุโรปได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่สนับสนุนบอริส จอห์นสันกระแสภายในพรรคก็คือไม่มั่นใจว่าขณะนี้จอห์นสันจะเป็นผู้นำที่เหมาะสมที่จะนำพรรคต่อไปหรือไม่ในการเลือกตั้งครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นในช่วงก่อนเดือนมกราคมปี2025ค่ะ